มาถึงเรื่องของบ่อนแล้วฮะคราวนี้บ่อนใหญ่จริงๆเพราะว่านักพนันรวมกันถึง44คนเล่นไพ่ป๊อกเด้งสุดท้ายเด้ง5เสือลำลูกกาครับนี่ฮะรวมตัวกันตั้ง44คนฮะพื้นที่ปล่อยปละละเลยดังนั้นสืบสวนภูธรภาค1ก็มาจับเองเลยนะครับเล่นการพนันไพ่ป๊อก8ป๊อก9ที่ตลาดทอยมาร์เก็ตหมู่18ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาปทุมธานีนักพนัน40กว่าคนชาย20หญิง24พร้อมอุปกรณ์การเล่นหลายรายการตอนเช้าเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ควบคุมตัวไปฟ้องคดีลักลอบเล่นการพนันที่ศาลจังหวัดธัญบุรีก็แจ้งข้อหาร่วมกันเล่นการพนันไพ่ป๊อก8ป๊อก9พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินฝ่าฝืนพรบ.โรคติดต่อหน้าโรงพักครับในเมื่อผู้ต้องหาตั้ง40กว่าคนน่ะญาติก็เนืองแน่นโรงพักเลยครับและล่าสุดครับพลตำรวจตรีชุมพลชาญชนะโยธินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีก็เด้งทั้ง5เสือของสภ.ลำลูกกาครับให้พันตำรวจเอกประสิทธิ์ฟักศรีผู้กำกับการสภ.ลำลูกการองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามรองผู้กำกับสืบสวนสารวัตรสืบสวนและสารวัตรป้องกันปราบปรามไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีโดยให้ขาดจากต้นสังกัดเดิมแล้วใครจะมาดำรงตำแหน่งราชการแทนก็คือพันตำรวจเอกจักรินทร์พันทองท่านรองผู้การภูธรจังหวัดปทุมธานีนี่แหละมาดำรงตำแหน่งผู้กำกับสภ.ลำลูกกาก่อนนะครับนี่ก็คือรายชื่อทั้ง5เสือสภ.ลำลูกกาที่เส้นพิษบ่อนครับในฐานะที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดขึ้นในพื้นที่